เบสิกพาร์ทในข้อ5นะคะเหมือนจะเป็นรูปกล่องได้ง่ายนะคะแต่จะเห็นว่าในกล่องรูปนี้นะคะเวลารูปมันผิวด้านบนตรงนี้มันจะเป็นผิวแบบที่เราเรียกว่า oblique surface นะคะ oblique surface ก็คือผิวที่ไม่ตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง front top แล้วก็ right เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคัดนะคะเราทำเป็นกล่องตัวรูปนี้นะคะเราจะทำเป็นกล่องขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเวลาที่เราคัดลงไปเนี่ยเราจะใช้ extrude cut ธรรมดาไม่ได้นะคะเราจะใช้วิธีการ sketch แบบที่เป็น 3D sketch นะคะโอเคทีนี้ในรูปนี้นะคะเราก็เริ่มต้นจาก basic เริ่มต้นจาก edit open new document ก่อนนะคะเปิดรูปขึ้นมาใหม่แล้วก็เราจะสร้างกล่องนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้หน่วยเป็นหน่วยก่อนนะคะเป็น IPS นะคะ Origin อยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายนะคะเลือกจาก Font Plane ตัว Sketch ก่อนแล้วเราก็สร้างสี่เหลี่ยมเป็นกล่องขึ้นมานะคะตัวนี้ความสูงของกล่องเท่ากับ B คือ 2.5 นะคะแล้วก็ตัวนี้ความกว้างคือ4เนาะแล้วก็ extrude ออกมานะคะความลึกของการ extrude เท่ากับ 2.5 คือ B นะคะทีนี้เราจะ extrude ไปข้างหลังก็ reverse direction ลงไปเพราะว่าตัว origin จะอยู่ที่ผิวด้านล่างด้านหน้าตรงนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อันนี้คือได้กล่องนะคะอันนี้ปกติเวลาเราสเกจนะคะถ้าเป็น 2D sketch เราก็จะเลือกผิวใช่ไหมคะของตัวชิ้นงานหรือไม่ก็เลือก reference plane ตรงนี้เพื่อจะทำการสเกจนะคะผิวที่เป็นผิว flat surface แต่เนี้ยรูปนี้เนี่ยมันไม่สามารถสเกจแบบที่เป็นเลือกจากผิวกล่องนะคะหรือเลือกจาก reference plane แล้วก็คัดได้เลยนะคะเราจะใช้เพราะมันเป็น oblique surface เนาะเพราะนั้นเราจะใช้สเกจที่เป็น 3D sketch นะคะการสเกจที่เป็น 3D sketch เราไม่ต้องเลือก sketching plane เราสามารถสเกจใน3มิติได้เลยนะคะเราก็เลือกตรงนี้เนาะคลิกดรอปดาวน์ตรงนี้ลงมาแล้วก็เลือก 3D sketch นะคะและก็ตัวนี้เราสเกจเป็นเส้นนะคะตรงสัญลักษณ์ของ 3D sketch นะคะตรงนี้อยู่ในหมวดสเก็ตจะเหมือนกันกับตอนที่เราใช้เป็น 2D นะคะแต่ว่าตอนที่เป็น 3D เนี่ยสังเกตตรงเมาส์นะคะเมาส์มันจะไม่ใช่แค่รูปดินสอมันจะมีโคดิเนต x y นะคะตอนนี้แสดงว่าเรากำลังสเก็ตอยู่ในระนาบที่เรียกว่าระนาบ x y ถ้าเราต้องการเปลี่ยนระนาบก็กดแท็บนะคะนี่ก็จะเป็นระนาบ x z นะคะระนาบ z x ระนาบ x y ก็สลับกันไปนะคะนั่นคือถ้าสมมติเราอยู่ในระนาบ x y มันก็จะสเก็ตได้อยู่ในระนาบ x y เท่านั้นก็ดูอ้างอิงจากตัวนี้นะคะถ้าเราต้องการสเก็ตคือมันสเก็ตได้แค่มันสเก็ตได้ทีละเพลนนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการจะสเก็ตมาในระนาบ y z นะคะเราก็กดแท็บ1ครั้งนะคะต้องการสเก็ตไปในระนาบ x z ก็กดแท็บอีกครั้งหนึ่งนะคะเราถึงจะได้เส้นสเก็ตที่เป็น 3D เห็นไหมคะเป็นแบบนี้โอเคแต่ทีนี้รูปนี้เนี่ยนะคะเราสามารถสเก็ตได้บนกล่องเลยนะคะไม่ต้องใช้แท็บก็ได้นะคะเราก็เลือกจากขอบนี้เนาะนะคะเส้นลากมาเกาะกับรูปนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะสเก็ตไปในระนาบนี้นะคะก็ลากไปนะคะให้มันจะขึ้นตรงเส้นสีส้มเนี่ยนะคะแสดงว่าเส้นนี้เราจะอยู่ที่ขอบสีส้มแล้วก็ไปที่มุมนี้กลับมาบรรจบกันที่เดิมคือตรงนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นสเก็ต 3D แบบที่ไม่ต้องเปลี่ยนระนาบนะคะเพราะว่าเราสเก็ตไปบนขอบกล่อง
นะคะมันมีขอบของตัวผิวชิ้นงานให้เราเกาะไปเรื่อยๆนะคะทีเราก็ใส่ไดเมนชันเข้าไปนะคะขอบตรงนี้นี่คือไดเมนชันที่ต้องใส่นะคะเพราะว่าคือไดเมนชัน A นะคะไดเมนชัน A คือขนาดเท่ากับจุด75นะคะแล้วก็ A อันนึงจะอ้างอิงกับขอบผิวด้านล่างตรงนี้นะคะเท่ากับจุด75เช่นเดียวกันนะคะส่วนขอบนี้จุดนี้นะคะจ้างอีกกับขอบด้านล่างเท่ากับ 1.5 ค่ะแค่นี้ก็ fully defined นะคะเพราะว่าจุดสุดท้ายของมุมสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะอยู่ที่ขอบด้านบนพอดีนะคะตรงที่ vertex ด้านบนโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปที่ feature ตัวนี้เราต้องคัดออกเนาะเลือก extrude cut นะคะอันนี้ตัว extrude cut เราต้องใส่ทิศทางให้กับมันนะคะว่ามันจะคัดไป direction ไหนนะคะเช่นสมมติเลือกขอบนี้นะคะก็จะคัดไปใน direction นี้นะคะพอคัดไปใน direction นี้ reverse direction ซะหน่อยมันจะคัดไม่หมดถูกไหมคะถ้าเราเลือกขอบนี้พอเราเลือกขอบใหม่ clear มันก็จะคล้องคัดขึ้นไปด้านบนเนาะนะคะแล้วก็ reverse direction ก็หมุนดูนะคะว่ามันสามารถที่จะคัดออกไปได้หมดจริงไหมนะคะตรงวินโดว์สีเหลืองเนี่ยนะคะมันครอบคลุมเนาะนะคะตรงนี้ end condition เราก็สามารถเลือกเป็น true all หรือจะใส่เป็นระยะ depth ก็ได้นะคะเป็น blind ก็ได้อันนี้จะเลือกเป็น true all แล้วคลิกโอเคเรียบร้อยนะคะถูกตัดแล้วระนาบนี้นะคะโอเคทีแล้วก็เช็คนะคะว่าเราตัดได้ถูกต้องไหมโดยการ apply material เข้าไป apply material เป็น2014 alloy นะคะ alloy ก็จะอยู่ที่อลูมิเนียม alloy เป็นหลัก2014 alloy นะคะความหนาแน่นนะคะ mass density เท่ากับจุด1ปอนด์ per cubic inch นะคะได้แล้วเราก็ apply close เสร็จแล้วก็ไปที่ tab evaluate นะคะเลือก mass property เช็คคำตอบกัน mass จะได้เท่ากับ 1.64 นะคะส่วน center of mass จะได้เป็น x เท่ากับ 1.79 y เท่ากับ 0.85 z เท่ากับลบ 1.35